สิงปืนแก๊ปตอนที่9สารจากพ่อใหญ่โมกีปักสิงมึงว่าช่องวิเวกสเตชันที่เฮาเฮ็ดมานี่คนมักบ่กะสิบ่มักอยู่บ่พ่อใหญ่ถ้ามักคนคือเบิ่งหน่อยแท้สนะกะจักแล้วข่อยก็บ่ฮู้คือกันกูว่าถ้าเป็นแบบนี้มันสิบ่พอกินได้สิงเฮาแบ่งกันแล้วสิบ่พอฮอดค่าน้ำปลาผงชูรสกูว่าสิเก็บเงินไปซื้อท่องจักบาทเอาไปเฮ็ดยอดพระธาตุน้ำเพิ่นกระโบหัวว่าสิเป็นตาได้บ่ถ้าเป็นแบบนี้กูว่าส่งบ่คือล่ะไปเฮ็ดอยู่ไสพ่อใหญ่ยอดพระธาตุเอากับพระธาตุหน้าสาวสวยนั่นเด้ยอมเพื่ออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดปลายเดือนท่านว่าสิฮอดนี่เพิ่นก็สิยกยอดพระธาตุแล้วครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสร้างยอดเจดีย์ด้วยทองคำอานิสงส์หลายสิปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้แล้วโอกาสที่เฮาสิเฮ็ดพระธาตุก็บ่แม่นสิเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าบ่มีบุญมีบารมีอีหลีก็เฮ็ดบ่ได้อันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดเฮาเคยได้ยินได้เห็นเพิ่นเฮ็ดบัดที่นี่ล่ะโอกาสเจ้าของแล้วที่สิมีโอกาสเฮ็ดนําเพิ่นแต่ว่าอีหยังอ่ะพ่อใหญ่ก็แต่ว่าบ่ทันมีเงินนี่ล่ะห้องก็แพงขึ้นซุมือเงินที่ได้จาก YouTube ก็น้อยลงซุมือก็เลยคิดว่าสิเฮ็ดจังได๋มันค่อยสิได้เงินท่านเพิ่นมันทำเลบ่ดีบ่พ่อใหญ่ข่อยว่าเปลี่ยนทำเลดีบ่ทำเลอีหยังอีกล่ะเอ้าเจ้าคือปึกแท้บ่ได้ฟังข่าวติเดี๋ยวนี้ไผไปหากินทั้งบาดกกกอกมีอยากมีกินสุคนเด้ว่าแต่เว้าค่อยๆว่าน้องชมพู่กับลุงพลซำนี่คนก็แห่ไปเบิ่งแล้วติคือสิแม่นเนาะแล้วเพิ่นผู้ติดตามเฮาอยู่นี่ล่ะสิถิ่มเพิ่นไปจังไดข่อยก็ว่าคือเจ้าล่ะพ่อใหญ่ข่อยได้ยินเขาว่าซอยกดไลค์กดแชร์แน่คนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจข่อยก็บ่ฮู้คือกันล่ะว่ามันเป็นจังไดข่อยละปึกเรื่องพวกนี้เอาถ้าจังซั่นก็ให้พ่อแม่พี่น้องซอยกันได้เด้อครับให้มันพ่อให้มันได้คาท้องทำบุญน้ำเพิ่นแน่เอาบาดนี่ก็เก่าเรื่องเฮาสิงปืนแก๊ปตอนที่เก่ามึงดีลึกๆก็เป็นคนดีน้ำเขาเนาะบักยอดนำทางนี่คือคำสั่งจากในพ้นเมากี้เอาท่านในพ้นข่อยชื่อกับบ้านข่อยยี่หอดเมียครับบ่ได้มึงรู้จักป่านี่ดีกว่าผู้อื่นยุทธศาสตร์ข้างนี้มึงคือหัวใจหลักเฮาปืนแก๊ปเด้อพ่อใหญ่ข่อยมาถูกแท้น้ออยู่กับคนบ้า2คนบักยอดโอดครวนมึงเบิ่งกูที่สอยบักน้อยๆนั่นบักสิงเตรียมตัวยัดดินปืนให้กูกับพ่ออีแก๊ปนี่ล่ะจะพลิกคดีความนายพลเมาขี่ประทับปืนบนบ่าจับปืนด้วยท่วงท่าของพรานไปเชื่อมั่นศักยภาพของอาวุธประจำกายเต็มเปี่ยมมันไม่เคยพลาดเป้ามาก่อนหากแกตั้งใจให้เป็นแบบนั้นดวงตาเพ่งมองเป้าหมายเบื้องหน้านิ่งงันยาวนานไม่กระพริบซึ่งพวกมันไม่อาจรู้ว่าจะมีกลุ่มพานไม่รักกลัวตัวตายและบ้าเลือดถึงขั้นอยากลองดีพ่อใหญ่โมกีท้ายตีนข้างซ้ายเหยียบยันก้อนหินมันบอกมองจากปลายปืนแก๊ปขนาด3ปอกต่อให้เป็นเสือหรือกระทิงก็ล้มทั้งยืนมองขึ้นมาจนพบดวงตามั่นของพ่อใหญ่โมกีกระพริบเพียงครั้งเดียวเห็นขนตาละเอียดอ่อนซ้อนทับเมื่อเปลือกตาขยับเปิดเห็นเส้นเลือดและเงาสะท้อนในดวงตาเห็นแม้กระทั่งหยาดเหงื่อเม็ดงามไหลเลื่อยผ่านดวงตาหยดแมะลงบนลำกล้องกระเซ็นซ่านแผ่วจางพ่อใหญ่โมกีวาดปลายปืนต่ำลงเล็กน้อยกระแสลมพัดผ่านเอื่อยอ่อนปลายพักของม้าโพกหัวขยับเล็กน้อยเสียงปืนนัดนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เสียงปืนนัดนี้ย่อมเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรตลอดกาลเสียงปืนปริศนาดังขึ้นแล้วปังลูกโดดขนาดปลายนิ้วก้อยหลุดออกจากลำกล้องหมุนคว้างหายวับในพริบตาไหล่ผู้ใหญ่โมกีสะบัดเล็กน้อยใบหน้าสั่นระริกจนแก้มสะบัดเป็นขึ้นตามแรงกระแทกเป็นภาพชั่ววินาทีโยนปืนให้บักยอดว่องไวใช้มืออีกข้างรับปืนจากบักสิงห์ป
ืนแก๊ป3กระบอกหมุนเวียนในลักษณะนี้ทุกนัดได้ยินเสียงร้องโอดควรทุรนทุรายล้มคว่ำผู้ใหญ่โมคีและบักสิงห์บักยอดเคลื่อนไหวรวดเร็วยากจะคาดเดาทิศทางที่แน่นอนเผลอแป๊บเดียวกลืนหายในผืนป่าฮัดสามฝาเลยเด้อสิงห์ปืนสิบ่แตกติผู้ใหญ่แต่กระสร้างมันทุกนัดต้องหวังผลเจ้าสิเป็นอันตรายเด้ผู้ใหญ่กูเสือสิเป็นตัวบ่ตายง่ายๆดอกเว้าแล้วขอเกือบจังหน่อยก่อนเด้อตาสว่างเลยบัดนี้ตรงนั้นมีห่างนั่งยิงหมูป่าข่อยเคยเห็นไว้บ่มีไผลู่ดอกข่อยสิล่อพวกมันมาทางนั้นระมัดระวังเด้อพวกมันตามขึ้นมาทั้งนี้แล้วส่วนบักสิงห์มึงไปซอยผู้หน่าสมเกียรติเอานี่ปืนข้างนี้มึงต้องยิงเองมีแต่มึงละที่กูเป็นห่วงข่อยบ่เป็นหยังดอกผู้ใหญ่แยกย้ายกันสามผ่านไผแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางผู้ใหญ่โมคีสะพายบักสามปอกปีนขึ้นต้นไม้ไม่ต่างลิงชลาตัวหนึ่งนั่งนิ่งประจำการบนห้างเฝ้ารอคอยวินาทีสำคัญพุ่มไม้หนาอำพรางตายากนักต่อการสังเกตโดยง่ายและรัศมีการมองเห็นหวังผลได้เพราะมันเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ยืนต้นเหนือหุบเขาด้านล่างบักสิงห์รับปืนแยกลงอีกด้านของหุบเพื่อเข้าช่วยเหลือหัวหน้าสมเกียรติเป็นการเร่งด่วนฝั่งด้านนั้นเสียงปืน HK33 ปืนลูกซองและปืนอากาศ M16 รัวกระหน่ำเป็นชุดไม่ยั้งหากช้ากว่านี้จะไม่ทันการเสียงปืนที่ดังขึ้นบนยอดเขาทำให้หัวหน้าสมเกียรติและพรรคพวกแปลกใจเสียงปืนดังกระชั้นเข้ามานัดต่อนัดฉับพันเสียงปืนแก๊ปก็ดังสถานหุบเขาขึ้นอีกนัดพร้อมเสียงร้องโอดควรแผ่วโหยมีคนบุกมาช่วยเราแล้วหัวหน้าทหารพานหรือไม่น่าใช่ฟังจากเสียงปืนน่าจะเป็นปืนแก๊ปไม่ว่าจะเป็นใครครั้งนี้เรารอดเพราะพวกเขากระสุนก็จะหมดแล้วครับปืนลูกซองผมขัดลำกล้องเอามือนี่กระแทกเข้ากับต้นไม้แบบนี้พวกมันกำลังแบ่งกำลังคนไปบนภูเขาน่าจะเจอมือดีเข้าแล้วครับหัวหน้าใครนะที่ทำให้พวกมันกลัวได้น่าจะพวกเสียงปืนแก๊ปเข้าหัวหน้าปัง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 เสียงปืนจากพวกลักลอบตัดไม้แผดขึ้นมาอีกชุดใหญ่กิ่งก้านไม้หักกระจุยกระจายปลิววันเปลือกไม้ฉีกขาดเป็นบาดแผลอำนาจทำลายล้างสูงสาดกระจายถี่ยิบไปยังจุดที่พ่อใหญ่โมคีกับบักสิงห์บักยอดพบกันบักสิงห์หมอบนิ่งกับพื้นล่องน้ำขณะพวกลักลอบตัดไม้สองคนก้าวเท้ายาววิ่งสวนขึ้นไปอย่างรวดเร็วบักยอดประทับปืนแก๊ปที่ลากกระลอกดอนก่อนใครเพื่อนปืนหมานกระบอกนี้ยนต์โฉมกระรอกมานักต่อนักก่อนที่นางเมียจะจับพิรุธได้บักยอดยังไม่ทันได้ยิงเสียงปืนอากาศชุดใหญ่แผดและรัวปัง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 คนแรกก้าวผ่านใต้ต้นไม้ใหญ่มันไม่อาจรู้เลยว่าอดีตมือปืนระดับพักการซ่อนตัวอยู่บนนั้นคนที่สองระแวดระวังหลังก้าวตามมาติดไล่ล่าบักยอดขึ้นไปบนเนินเขาแค่ปืนอีกแคปมาทำกำแหงอุดดีกล้าท้าจนอาวุธสงครามแบบนี้ต้องยิงให้ร่างพุนฝากไว้เป็นอนุสรณ์งานศพเพราะใหญ่โมคีประทับปืนบนบ่าในท่านั่งยิงเงียบกิบราวกับกิ่งไม้แห้งนับ1 2 3เพียงใบไม้เคลื่อนตามแรงลมไกวปืนพวกใหญ่โมคีก็ยิงทะลุผ่านใบไม้ใบนั้นฉีกปิดปิวปังคนเดินนำพบว่าผิดท่ารีบหันกลับมารวดเร็วเล็งปืนขึ้นสู่พุ่มไม้เบื้องบนยังไม่ได้กดไกแบบออโต้เสียงปืนแก๊ปของบักยอดก็แผดกำมานาดขึ้นเช่นเดียวกันปังควันปืนกำจายฟุ้งกินดินปืนหอมคุ้นเคยเป็นม่านเบาบางยอดเก็บอกปืนกับกระสุนม่านน้ำกูสิเขาสู้หมดยิ่งออโต้เจ้าขึ้นยิ่งเป็นพ่อใหญ่กูเคยไปลบหัวหน้าสมเกียรติกับพวกลูกทีมอีก5คนมีปืนใช้ได้จริงเพียง3กระบอกและกระสุนเหลือจำกัดเต็มทีงบประมาณซื้ออาวุธในแต่ละปีล่าช้าและไม่เคยเข้าตามทันเหล่าบรรดาผู้ล่าหรือพวกลักลอบตัดไม้
ปืนเก่าๆพวกนี้ยิงได้บ้างไม่ได้บ้างบางครั้งก็จำเป็นถือไว้เพียงข่มขู่สถานการณ์ตอนนี้ถูกล้อมกอบยิงจนงอหัวไม่ขึ้นรอเพียงปาฏิหาริย์ยังมีคนบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนต้องถึงมือหมอเร่งด่วนอีกคนบาดเจ็บเล็กน้อยทิศเหนือบนยอดเขามีความเปลี่ยนแปลงนั่นอาจเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของทุกคนพวกที่เคลื่อนย้ายไปทางทิศเหนือล้วนหายเงียบไม่กลับลงมาสักคนเดียวหัวหน้าสมเกียรติยิ่งแปลกใจในฝีไม้ลายมือของใครบางคนที่ดักซุ่มเล่นงานพวกสมุนตัดไม้และยิ่งแปลกใจไปกว่านั้นเมื่อเห็นบักสิงโผล่หัวขึ้นมายิ้มแย่แย่ระยะไกลโดยไม่มีใครระแคะระคายหรือเห็นอะไรผิดสังเกตมาก่อนเกือบโดนหัวหน้าสมเกียรติยิงสวนอ้าวไอ้สิงหัวหน้าตามมาทั้งพี่เฮ้ยไอ้สิงไปยังไงมายังไงลุงที่คุ้นเคยกับบักสิงร้องทักด้วยความดีใจและรู้ดีว่าหัวหน้ากับบักสิงเก็บสาวคนเดียวกันมาหาเก็บเห็ดล่ะลุงไอ้นี่ร้ายพอๆกับหัวหน้ามันเร็วตามไอ้สิงไปเดี๋ยวผมจะคุ้มกันหลังให้หัวหน้าสมเกียรติส่งสัญญาณมือให้ทุกคนเร่งติดตามบักสิงตันควันเรื่องอื่นค่อยว่ากล่าวขอบใจเองมากว่าสิงหัวหน้าสมเกียรติยิ้มให้จากใจจริงบอเป็นยังหัวหน้าคอยมาเก็บเห็ดพอดีมาเก็บไกลมากหัวหน้าสมเกียรติยิ้มอย่างรู้ทันมองปืนแก๊ปในมือบักสิงด้วยความชื่นชมหากได้เจ้าหน้าที่มากฝีมือแบบนี้เข้ามาช่วยป่านี้ยังมีความหวังนึกว่าเขาจุดประทัดบนบานสารกาวเลยฝ่ามาเบิงว่าสิได้กินหัวหมูกับเหล่าขาวจักหน่อยบัดมาพอกหัวหน้าผิดหวังแล้วสิคอยเลี้ยงเหล่าขาวผมกระไดดอกหัวหน้าสิงระวังหัวหน้าสมเกียรติเห็นมือปืนด้านหลังบักสิงโผล่พ้นโขดหินขึ้นมาตัดสินใจในวินาทีนั้นผักบักสิงพ้นวิถีปืนเสียงปืนนัดหนึ่งกำรามขึ้นแผ่วสะท้อนหุบเขาร่างของหัวหน้าสมเกียรติผะหงายตามแรงปืนล้มลงต่อหน้าตัวตาบักสิงหัวหน้าเสียงปืนอากาศอีกชุดดังหูดับตับไหมร่างเหนือโขดหินของมือปืนสะบัดดินเล่านายพลเมากีปรากฏตัวแล้วหัวหน้าสมเกียรตินอนแน่นิ่งรู้สึกชาไปทั่วร่างไม่ยักกระเจ็บแฮะนั่นเป็นความรู้สึกแรกลืมตามองฟ้าโล่งสว่างไม่ต่างแสงไฟตอนขึ้นเตียงผ่าตัดลูกกระสุนฝังเข้ากระดูกไหปลาด้านซ้ายเป็นเหตุให้ไหปลาแตกทันทีเลือดทะลักไหลราวน้ำพุผุดออกมาจากบาดแผลไม่นานนักร่างกายคล้ายมีเหล็กเหลวร้อนเทกอกลงทางปากก่อตัวเป็นแท่นทึบภายในหนักอึ้งดวงตากระพริบเลื่อนลอยหัวหน้าสมเกียรติเห็นและจดจำเหตุการณ์ทุกอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าความรู้สึกผ้าเลือนได้ยินเสียงบักสิงตะโกนเรียกชื่อซ้ำๆเห็นความห่วงใยในแววตาบักสิงอยากจะยกมือขึ้นปลอบประโลมว่าไม่เป็นไรแต่ร่างกายไม่ตอบรับคำขอทำได้เพียงฉีกยิ้มจืดจางหัวหน้าหัวหน้าลืมตาไว้เด้ออย่าลับตาเด็ดขาดลืมตาไว้คอยสิผ้าเจ้ากับบ้านเองบักสิงห้ามเลือดก่อนไม่อย่างนั้นหัวหน้าตายแน่แต่เล่าถือยิ่งพอผมได้ลุ่งผมสิให้เล่าตายบ่ได้เด็ดขาดไม่มีใครโทษมึงหรอกบักสิงมึงต้องเข้มแข็งไว้เป็นเพราะผมเป็นเพราะผมหัวหน้าผมขอโทษผมขอโทษเพี้ยเสียงฝ่ามือลุงเจ้าหน้าที่ตบหน้าบักสิงเต็มเหนียวจับบักสิงเขย่าแรงๆเรียกสติหลุดหลงบักสิงกลับคืนสู่หัวใจที่ได้รับความกระทบกระเทือนแบบฉับพลันทันด่วนหัวหน้าสมเกียรติจะตายถ้ามึงมัวแต่เสียใจแบบนี้ช่วยกันเร็วการปฐมพยาบาลห้ามเลือดเป็นไปอย่างเร่งด่วนจากอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์สนามที่ติดมาด้วยเป็นการลงมือแข่งกับเวลาใช้ผ้าอนามัยปิดทับบาดแผลหากทว่าเลือดยังปิ่มไหลไม่ยอมหยุดบักสิงกลับมาเป็นลูกมือที่มีประโยชน์อีกครั้งช่วยหยิบจับโน่นนี่เท่าที่ทำได้ไม่สติแตกเหมือนตอนแรกหัวหน้าสมเกียรติได้ยินเสียงทุกอย่างแต่คล้ายว่าเสียงเดินทางมาจากอีกดินแดนหนึ่งมีม่านทึบกั้นขวางระหว่าง
ตนกับผู้อื่นพยายามสูดลมหายใจเฮือกแล้วเฮือกเล่าแต่ยังรู้สึกไม่เพียงพอดวงตาผ้าเลือนฟ้าที่เคยสว่างถูกสีหม่นดำฉาบทาหมุนคว้างพลิกกลับบักสิงร่างสูงใหญ่แข็งแรงไม่อาจทนรอเปสนามหนัดแปลงมันกระวนกระวายใจเมื่อหันไปมองร่างของหัวหน้าสมเกียรติตัดสินใจในฉับพลันแบกหัวหน้าสมเกียรติขึ้นหลังทุกฝีก้าวเร่งด่วนกว่าการเต้นของหัวใจพยายามเรียกชื่อหัวหน้าสมเกียรติตลอดทางบักสิงไม่รู้ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนแบกหัวหน้าสมเกียรติปีนป่ายปูสูงอย่างง่ายดายอาจเพราะความเป็นและความตายของหัวหน้าสมเกียรติขึ้นอยู่ที่เวลาของบักสิงเท่านั้นทุกฝีก้าวจึงมีค่ามหาศาลบักสิงเหนี่ยวกิ่งไม้กิ่งหนามจนมือบาดเลือดเปิดมันไม่รู้สึกรู้สาถึงความเจ็บปวดจากแผลเล็กแผลน้อยเหล่านั้นเพราะหัวใจมันเก็บยิ่งกว่าถ้าไม่อาจช่วยเหลือหัวหน้าสมเกียรติได้ทันเวลาบักสิงกัดฟันก้าวต่อก้าวไม่ยอมหยุดก้าวให้เร็วที่สุดมั่นคงที่สุดและปลอดภัยที่สุดติดตามบักยอดสู่เส้นทางลัดตรงไหนรกบักยอดก็ใช้มีดถากถางลวกๆเปิดทางโดยมีบักสิงตะโกนเร่งเฝ้าในยอดเฝ้าในหมอใจกูอยากพามึงเหาะไปบุญละสิงโดยมีเจ้าหน้าที่หามผู้บาดเจ็บสาหัสอีกคนตามหลังมาติดๆคนที่ยังแข็งแรงร่างกายครบ32ประการคุมท้ายเฝ้าระวังขบวนไม่มีเวลาพักดื่มน้ำหรือพูดคุยทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาเหนือชะง่อนหินผาเหลือเพียงผู้ใหญ่โมกีแกขยับพกม้าโพกหัวให้แน่นขึ้นสำรวจตรวจตาอาวุธในมือให้พร้อมใช้งานแกอยู่รังท้ายอาสาเก็บกวาดพ่อใหญ่โมกีใช้มือขยี้รูหูเงี่ยหูฟังเสียงกู่เรียกจากเบื้องล่างส่งสัญญาณโต้ตอบกันคล้ายเสียงนกคล้ายเสียงสัตว์บางชนิดแกมองสำรวจโดยรอบเห็นจุดที่หมายตาเอาไว้แล้วอีกไม่นานพวกมันจะสะกดรอยตามและที่สำคัญต้องไม่มีใครหลุดรอดออกจากป่าแกต้องประวิงเวลาให้ยาวนานที่สุดเพื่อให้บักสิงพาหัวหน้าสมเกียรติพ้นเขตอันตรายแกเชื่อมั่นบักสิงเชื่อมั่นความดีงามที่ซุกซ่อนอยู่ในใจลึกๆของมันแม้ว่าบ่อยครั้งมันจะหลอกดื่มเหล้าหลายจอกแต่หลังจากนั้นมักจะนำเหล้าขวดใหม่มาทดแทนเสมอแกรู้ดีกว่าใครในยามเข้าตาจนคนอย่างบักสิงจะไม่ทิ้งเพื่อนเด็ดขาดสำหรับตัวแกจะอยู่หรือจะตายแล้วแต่โชคชะตาจะนำพาความจริงแกควรตายไปนานแล้วในสงครามสักแห่งตามตะเก็บแนวชายแดนแต่แกก็รอดมาได้ทุกครั้งราวปาฏิหาริย์ฟ้าในยามนี้เป็นสีแดงหม่นช้ำเลือดราวเปลือกผลไม้สุกนกฝูงใหญ่บินตัดข้ามหุบเขาส่งเสียงระเริงไพคืนสู่รังนอนเสียงในยามเย็นและเช้าของภูเขาจึงอื้ออึงด้วยชีวิตสรรพสัตว์ศพของคนตายถูกผู้ใหญ่โมกีลากมาจัดเรียงไว้ตามจุดต่างๆบ้างนอนบอบบ้างนั่งมือยังกุมปืนซุ่มยิงราวกับว่าศพเหล่านี้มีชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาเนินเขาอย่างน้อยก็ชะลอการติดตามผู้ใหญ่โมกีพระจากเงียบงันไปยังจุดที่หมายตาปืนแก๊ปบักสามปอกถูกปลดออกมาจากไหล่รอคอยสัญญาณเตือนแม้ว่าดวงตาจะฝ้าฟางแต่พ่อใหญ่โมกียังเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองเสมอโดยเฉพาะบักสามปอกมันกระตือรือร้นที่จะดื่มกินเลือดเนื้อพวกคุ้มกันคนตัดไม้ที่เหลือ 7-8 คนเป็นทหารรับจ้างจากกองกำลังอิสระตามแนวชายแดนรับงานคุ้มกันเพื่อแลกกับอาวุธสนับสนุนชนเผ่าผลประโยชน์แลกผลประโยชน์ที่ผ่านมาพวกมันแค่เดินตรวจตาแทบไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยวแต่คราวนี้กับสูญเสียเพื่อนร่วมรบไปหลายคนอย่างไม่น่าเชื่อมันไม่ใช่แค่เรื่องการคุ้มกันแล้วหากกล่าวคือมันเป็นเรื่องจำเพาะเจาะจงที่จะล้างแค้นแทนพวกพ้องไม่ง่ายอย่างที่พวกมันคิดเมื่อพบว่าเสียงปืนนัดแรกที่ดังขึ้นจากยอดเขาก็ภาคชีวิตเพื่อนของมันไปต่อหน้าต่อตา
ทุกครั้งที่เสียงปืนดังขึ้นต้องมีใครสักคนในหมู่พวกมันจบชีวิตความแค้นจึงสุมแน่นกว่าทุกคราวครั้งมันต้องฆ่าไอ้ชาติชั่วคนนั้นให้ได้ตะวันโผเพความมืดเคลื่อนคุมเมื่อพวกมันเร่งตามมาถึงจุดที่หัวหน้าสมเกียรติถูกลอบยิงก็พบว่าผิดท่ามีคนดักซุ่มรอโจมตีโชคดีที่เห็นก่อนส่งเสียงโวกเวกเตือนให้หมอบลงสาดกระสุนปืนถี่ยิบสถานหุบเขาหนาวจะเยือกเข้ากระดูกหนาวจะเยือกถึงเมฆเคลื่อนเบื้องบนแม้พระจันทร์หายถูกยิงจนเสี้ยวแหว่งปั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 งเมื่อเสียงปืนสงบลงมันยิ่งโกรธแค้นขึ้นไปอีกคนที่พวกมันกระหน่ำยิงคือเพื่อนพ้องในสนามรบสัญญาณตรงเดินเขาดังขึ้นแล้วพวกนั้นเดินเข้าสู่กับดักแรกเพราะอย่างเมื่อกี้กุมปากแน่นจามเล็กน้อยไผนิท่ากูน้อหมายสมส่งบ่